ระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้นำวงจักรไว้บนผืนธงแดงต่อมาในสมัยรัชกาลที่2พระองค์ได้ช้างเผือกถึง3ช้างจึงโปรดให้นำช้างเผือกยืนพื้นไว้กลางวงจักรและใช้เรื่อยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่3ส่วนในสมัยรัชกาลที่4ก็ยังคงใช้สัญลักษณ์ช้างเผือกบนผืนธงชาติแต่จะมีลักษณะอย่างไรนั้นขอเชิญสดับรับชมได้เลยครับอาจารย์ครับขอที่ดูให้ยินดีครับผมยินดีครับผมไม่ขาดไม่ชำรุดไม่ขาดครับผมจะเบาๆที่สุดนะฮะนะโอ้โหต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ครับหลังจากรัชกาลที่3แล้วเนี่ยนะพอขึ้นรัชกาลที่4นะครับทราบไหมครับว่าทำไมจึงต้องขยายช้างให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็วงจักรหายไปเพราะอะไรครับอาจารย์ครับเพราะว่ารัชกาลที่4ท่านทรงโปรดให้ใช้ธงช้างเนี่ยนะครับกับสามัญชนด้วย oh. แต่การจะใช้ธงช้างได้เนี่ยจะต้องเอาอาวุธของกษัตริย์ออกก่อน oh. นะครับอาวุธของกษัตริย์ก็คือวงจักรครับราษฎรเอาวงจักรไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเอาวงจักรออกช้างจะเหลือแค่ตัวนิดเดียว hmm. ดูแล้วไม่สง่าเพราะองค์ท่านจึงดำริที่จะขยายช้างให้ใหญ่ขึ้นครับ100กว่าปีนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ครับเสาธงจะอยู่ด้านไหนฮะผมเป็นคำถามที่ดีมากคิดว่าช้างจะเดินเข้าหรือออกให้ถือว่ามือนี้แขนนี้เป็นเสาธงนะด้านนี้นะครับผมทุกครั้งเนี่ยนะครับช้างหันหน้าเข้าเสาธงถูกต้องครับผืนนี้ไม่ใช่เข้าอย่างนี้นะฮะครับอันนี้ไม่ได้จังครับผืนนี้ได้มาจากไหนครับจริงๆแล้วผืนนี้เนี่ยนะฮะเราได้จากชาวบ้านเก่าแก่ต่างจังหวัดนะต้องการที่จะมอบให้กับพิพิธภัณฑ์ละไว้นะครับผมเชื่อว่าขอบคุณนะครับครับผมเชื่อว่ามีการรับเสด็จในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็คงเก็บไว้บูชาเป็นระยะเวลาเกือบ100ปีนะครับครับครับแต่มีคำถามเด็ดนิดนึงนะครับอยากถามว่าผืนแดงที่เห็นที่เป็นธงเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสีขาวหรือสีแดงก่อนอาจารย์พูดน่าคิดใช้ผ้าแดงหรือผ้าขาวมาเป็นธงใช่ผ้าตับแรกเลยที่ออกมาเป็นธงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสีแดงนะโดยปกติคนไทยมักคิดว่าธงเนี่ยเป็นการทำขึ้นมาโดยใช้สีขาวพิมพ์ลงบนผ้าแดงแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผืนผ้าเริ่มแรกนะฮะก่อนที่จะพิมพ์เนี่ยนะครับเป็นสีขาวครับครับผมแล้วเขาก็พิมพ์ข้างหลังเนี่ยให้กลายเป็นสีแดงแต่เว้นผืนผ้าสีขาวไว้ให้เป็นช้างเผือกครับผมนะครับอะไรที่ร้อยปีขึ้นไปในแถวบ้านผมจะให้ดูเด็ดขาดนะฮะครับเขาจะมองหาตัวเลขทันทีครับผมเอาละครับร้อยปีนะฮะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพวิดิทัศน์นะครับครับในรัชกาลที่5ถูกต้องเป็นภาพนะครับที่เห็นพระองค์ท่านเสด็จไปที่กรุงเบิร์นกรุงเบิร์นนะครับเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1แล้วเราจะเห็นธงชาติซึ่งเป็นธงชาติมีสัญลักษณ์ช้างครับนะครับไปอยู่ที่กรุงเบิร์นนี้ด้วยนะครับผมขอโทษไม่ใช่แค่รายการนี้ผมไม่เคยเห็นภาพเคลื่อนไหวของรัชกาลที่5แล้วสังเกตดีนะครับจะมีขบวนม้านำไปก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นพระองค์ท่านนั่งอยู่ที่รถม้าคันแรกนะฮะพระองค์ท่านจะสวมมาลาสีขาวถูกต้องแล้วจะเห็นพระองค์ท่านโบกพระหัตถ์โบกพระหัตถ์ให้กับกล้องโบกพระหัตถ์ให้กับกล้องนะฮะแล้วในจอทีวีของท่านนะให้สังเกตขอบจอนะฮะด้านซ้ายสุดนะฮะซ้ายบนซ้ายบนนะก็จะเห็นเป็นรูปธงชาติซึ่งมีสัญลักษณ์ช้างเผือกธงสยามพิ้วอยู่นะครับคือผมอีกนิดนึงก็จะหลุดเฟรมแล้วฮะก็จะไม่เห็นแล้วนะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเป็นความโชคดีของชาวไทยที่ได้เห็นธงสยามเก่าแก่บนแผ่นฟิล์มนี้เพราะจริงๆคนถ่ายต้องการถ่ายพระองค์ท่านอย่างเดียวนะไม่ได้ต้องการถ่ายธงสยามเลยนะแต่ว่าธงสยามที่ปรากฏนี้ถือเป็นฟิล์มที่เก่าแก่ที่สุดไปในตัวด้วยเอาละครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับนี่ยังไม่ใช่นะฮะให้สังเกตนะฮะมุมซ้ายนะเห็นไหมฮะขาวๆนะเหมือนพื้นแดงนะฮะเดี๋ยวขบวนม้านี่ผ่านไปนะฮะอย่ากระพริบตานะพระมาลาสีขาวนะครับนั่นคือพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับดูนะฮะนั่นแหละครับโบกพระหัตถ์นะฮะเห็นไหมฮะครับอื้อครับเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะอีกครั้งนะครับขบวนม้านะฮะเดี๋ยวจะผ่านไปก่อนนะฮะเอาละครับขบวนม้านะครับรถม้าขบวนต่อจากนี้แหละครับพระองค์ท่านจะใส่พระมาลาสีขาวนะฮะแล้วจะบวกพระหัตถ์นะฮะดูนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับเห็นไหมฮะยกขึ้นเหมือนบวกพระหัตถ์อย่างนี้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นฟิล์มแผ่นนี้จึงสำคัญมากเพราะว่ารวมทั้งความเป็นสยามคือธงนะธงช้างแล้วก็มีพระมหากษัตริย์แห่งสยามอยู่ในฟิล์มม้วนเดียวกันเลยที่องค์ท่านเสด็จยุโรปครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกครับผมแล้วก็เหลือเชื่อด้วยนะครับเพราะว่าการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองไม่มีแผ่นฟิล์มเลยไม่มีการถ่ายทำไว้ด้วยนะครับครับผมมีแต่ภาพนิ่งนะครับโอ้โหนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนี่ฟังแล้วแหมมีความสุขเหลือเกินฮะอาจารย์นะครับเอาละครับมาต่อตรงนี้นะครับอาจารย์ครับเป็นการ
ตกแต่งธงช้างในสมัยรัชกาลที่5ที่เยอะมากๆรูปนี้ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะครับผมในบางกอกแต่ว่าที่ผมทำตรงนี้เป็นกราฟิกนะฮะทำเป็นคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะบ่งบอกให้ท่านผู้ชมทั้งหลายว่าแต่เดิมนั้นเวลาเขาประดับธงช้างเนี่ยเขาจะมีการใช้ผ้าแดงขาวเนี่ยทำเป็นริ้วนะเพื่อที่จะปักธงช้างแต่ก็เพราะไอ้แดงขาวตรงนี้เนี่ยแหละครับจึงเป็นที่มาของธงชาติไทยก่อนที่จะเป็นธงไตรรงค์ผืนนี้ที่เสาตั้งธงนี่จะเป็นแดงขาวริ้วแบบนี้ครับผมถูกต้องข้างบนก็จะเป็นผ้าแบบนี้ครับแล้วมาเป็นอย่างนี้ครับสาเหตุที่มาเป็นอย่างนี้ก็คือว่าในสมัยรัชกาลที่6นะครับผมแต่ว่าจริงๆประเทศไทยก็ควรจะใช้สีนี้ถูกไหมครับแต่ทำไมกลายมาเป็นธงไตรรงค์ในช่วงนั้นเองในช่วงปี2460นะครับได้เกิดสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นนะสยามเนี่ยได้เข้าร่วมกับสัมพันธมิตรนะฮะธงแต่เดิมเนี่ยแล้วก็คิดไว้ว่าจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับแต่สัมพันธมิตรเนี่ยได้ใช้ธง3สีเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจึงดำริว่าถ้าสมมติเราอยากอยู่ร่วมกับสัมพันธมิตรเราจะต้องมีความเหมือนกับเขานะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแถบกลางใหญ่เนี่ยให้กลายเป็นสินเงินกลายเป็นธง3สีไปกับเขาด้วยโอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้เรายืนเคารพธงชาติมาตั้งแต่เด็กนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสยามประเทศของเราวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงสยามนะครับอาจารย์พุทธิพลประชุมผลนะครับกราบพระคุณอย่างมากครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องราวของธงสยามจนถึงธงชาติไทยสัญลักษณ์ของความเป็นไทยแต่ละยุคสมัยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องหมายเชิดชูไทยให้เป็นไทยตั้งแต่ธงช้างเผือกจนถึงธงไตรรงค์ช่วงหน้าลูกหลานไทยจะมาประชันติดตามให้กำลังใจในช่วงช้างเผือกคุณพระ